สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปตี PVP ธรรมดาก็จะเป็นช่วงที่ผมห่างหายกันไปนานนั่นก็คือ PVP Day นั่นเองนะครับก็จะเป็นการมาตี PVP กันขำๆสนุกๆ นะเพราะว่าช่วงนี้คอนเทนต์ Ranger ก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ธาตุแสงธาตุมืดเนี่ยจริงๆคือตอนแรกเนี่ยคิดว่ามันจะมานะครับแต่ว่าคือมันยังไม่มานะนะครับผมก็เอาจริงถ้าแสงมาแล้วนะครับผมแต่ว่าธาตุมืดเนี่ยยังไม่มีให้เห็นเลยนะแต่ว่าคือวันที่19นะครับผมก็จะมีการซ่อมบำรุงฐานทัพนะครับก็จะมีการเพิ่มไม่รู้เหมือนกันเห็นบางช่องบอกว่าอาจจะมีโหมดใหม่เข้ามาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีการอัปเดตพวกฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าที่เราจะลุ้นกันจริงๆนะครับผมก็จะมีธาตุมืดนั่นเองส่วนธาตุแสงนี่ก็มาแล้วถูกไหมก็มีธาตุแสงเอ็ดเวิร์ดนั่นเองแต่ว่าธาตุมืดนี่ยังไม่มาเลยซึ่งหลายๆคนก็เดาว่าน่าจะเป็นสายพลังหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสายไวพริบกับว่องไวนะก็ต้องรอดูกันอีกทีละกันนะครับแต่ว่าที่เขาเดากันคือสายพลังนะแต่ผมเชียร์ให้เป็นตัวว่องไวเพราะว่าผมอยากได้ตัวว่องไวธาตุมืดนะแต่ว่ารอบนี้มันมาแล้วไงแต่ว่าคือว่องไวตัวเนี้ยมันไม่มีสกิลดาเมจแต่ว่าเป็นสกิลป่วนแทนผมอยากได้แบบตัวดาเมจว่องไวอะแต่ว่าถ้าเป็นไวพริบเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะผมก็จะสุ่มหาทำไม่ได้ก็เกือก็แค่นั้นเองนะครับงั้นไปตี PVP กันดีกว่านะโอเคนะครับมาเล่นกันดีกว่านะครับมาผมก็จะช่วงนี้ผมก็จะเริ่มเล่นแบบอัพแร่บ้างแล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะไม่ค่อยกดอัพแร่นะปกติผมก็จะแบบว่าปล่อยตัวเลยนะครับคือผมก็จะอัพแร่บ้างนะครับสลับกันไปนะสมมติว่าปล่อยทีม A หมดแล้วผมก็จะรอปล่อยไม่ใช่รอปล่อยก็จะรออัพแร่นะครับซึ่งมันก็จะทำให้ปล่อยเรนเจอร์ได้ไวขึ้นนะพยายามนะครับใครใช้เทคนิคนี้อยู่ก็น่าจะปกติแหละแต่ผมเพิ่งจะมาใช้วิธีนี้นะครับก็คือแบบอัพแร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเวฟนี้เสร็จแล้วก็ปล่อยไม่ใช่ปล่อยอัพแร่ต่อตอนนี้เวฟ4ละเวฟ5โอเคแล้วก็ปล่อยเวฟเดิมก่อนละกันเพราะว่าทีม A ผมโหดนะปล่อยเยอะๆน่าจะโหดโอเคเนี่ยปล่อยเรนเจอร์ได้ไวขึ้นนะไวขึ้นมากเลยครับเนี่ยคือมันก็สบายๆนะโอเค 2,900 โอ้ยไวไหมคือทีมนู้นเนี่ยเขาเรนเจอร์น้อยนะก็สู้ไหวอยู่แล้วนะครับผมโอเคก็ชิวๆกันโอเค 2,900 นะครับเรียบร้อยก็เรียบร้อยครับผมเลเวล8แล้วก็ปล่อยเรนเจอร์ได้ชิวๆเลยนี่แล้วปล่อยได้ไวขึ้นมากเลยนะครับนี่แป๊บเดียวก็ปล่อยได้ละถ้าสมมุติว่าแร่น้อยกว่านี้ปล่อยได้ไวกว่านี้อีกนะคือทีมผมมันไม่ค่อยเก่งนะแร่น้อยด้วยแหละแร่น้อยมากก็จะประมาณนี้ครับฮะฮะมาเป็นเพลงเลยโอเคโอเคพูดถึงเพลงผมคิดถึงคามิกาเซ่มาเห็นผมไปนั่งส่องคามิกาเซ่มาเป็นช่องใครที่เกิดไม่ทันน่าจะไม่รู้จักนะแต่ว่าผมว่าส่วนใหญ่น่าจะรู้จักคือเห็นว่ามีเพลงใหม่ด้วยนะมากันต่อครับผมนะก็คามิกาเซ่เนี่ยก็เป็นค่ายเพลงที่แบบโอ้โหสมัยเด็กๆคนน่าจะชอบกันมากนะคือเหมือนเป็นทีป๊อปนะครับผมนะหรือว่าคือหลายๆคนบอกได้เลยนะครับว่าไอ้พวกเคป๊อปเนี่ยเอาจริงๆส่วนใหญ่ก็ก๊อปมาจากไทยนั่นแหละเพราะว่าไทยนี่คือแบบเป็นโอ้โหต้นแบบอ่ะเข้าใจป่ะต้นแบบแบบทีป๊อปเลยนะคามิกาเซ่นะคือเราไม่ได้จะอวยนะแต่แบบมันก็จริงนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเพลงไทยก็ดังมากนะครับผมนะไม่ได้ดังแค่ไทยนะต่างประเทศก็คือฟังกันเยอะนะครับคือมันก็เป็นเหมือนกับเคป๊อปนั่นแหละนะแต่หลังๆมาก็คือมันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเคป๊อปเนี่ยมันแบบทำตลาดดีมากแล้วก็คุณภาพของเคป๊อปเนี่ยมันแบบมันสุดอะเคป๊อปคือผมชอบเคป๊อปมากนะเมื่อก่อนก็ติดตามเพลงเกือบทุกเพลงอะของเคป๊อปนะครับผมนะคือฟังเพลงแบบเคป๊อปบ่อยมากเมื่อก่อนแต่หลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ไปฟังละเพราะว่าเราก็มีแนวเพลงที่เปลี่ยนไปนะอย่างผมก็จะชอบฟังเพลงแบบฮิปฮอปละพวกโลฟายเงี้ยเปลี่ยนแนวเพลงที่ฟังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่เอามาพูดกันไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีเรื่องจะคุยแต่ว่าคือก็อยากให้แบบ
ย้อนรำลึกนะครับผมถึงวัยเด็กนะครับผมที่ผมเคยฟังเพลงแบบโอ้โหคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะแล้วผมก็เห็นว่าคามิกาเซ่เนี่ยเขากลับมาทำเพลงก็รู้สึกดีเหมือนกันแต่ว่าพอผมไปฟังเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้แล้ววะแนวเพลงที่เราฟังมันไม่ใช่แล้วอะเราไปฟังแนวแบบฮิปฮอปโดฟายแทนมันก็เลยแบบทำให้คามิกาเซ่ที่ผมเคยติดตามมาผมไม่ได้ติดตามแล้วนะมันก็อาจจะดูน่าเศร้าแต่ว่าผมตัดสินใจแล้วแหละนะซึ่งก็หลายๆคนน่าจะเคยรู้จักแหละไม่ใช่เคยรู้จักสิน่าจะรู้จักแหละคามิกาเซ่นะครับก็เป็นค่ายเพลงที่ดังมากในไทยนั่นเองนะครับเกิดทันไม่ทันก็น่าจะรู้จักกันแล้วแหละซึ่งผมก็เกิดไม่ทันหรอกแต่ว่ามาทันช่วงแบบที่มันดังๆอ่ะช่วงที่มันแบบว่ากำลังรุ่งคือผมเกิดทันนะอาจจะคุยเลื่อยเปื่อยไปหน่อยนะครับผมนะมันไม่มีเรื่องคุยจริงๆนะวันนี้ก็มาตี PVP เฉยๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะผมอาจจะมีรีวิวเกมนะครับ Punishing Game 11นั่นเองนะครับเป็นเกมที่กำลังจะเข้าไทยซึ่งตอนนี้ก็น่าจะมาประมาณตี2นะครับผมนะผมก็รออยู่นะครับรอเกมมันเปิดให้เล่นนะครับผมก็กดลงทะเบียนเอาไว้แล้วแล้วก็สมัคร ID ไว้แล้วแหละนะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะรอเล่นอยู่เหมือนกันนะ Punishing Game 11ฉบับSurf Global หรือว่า Surf C มั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าบอกเลยว่าน่าเล่นมากนะครับคือเกมผมเล่นมารอบนึงละถ้าใครอยากไปดูก็ไลฟ์สตรีมนะครับสามารถกดไปดูที่เพลย์ลิสต์ได้ Punishing Game 11นะครับผมหรือว่าจะเซิร์ชในเน็ตเล่นไม่ใช่ในเน็ตสิใน YouTube ก็ได้นะครับว่า Punishing Game 11แล้วก็เขียน Sobat Junior ก็คือชื่อช่องผมนี่แหละเขียนไปเดี๋ยวก็เจอไลฟ์สตรีมผมนั่นเองนะครับก็สามารถไปหาดูได้นั่นเองหรือว่าจะไปดูเพลย์ลิสต์ก็จะง่ายกว่าหาง่ายกว่านะครับแต่ว่าพิมพ์ก็ง่ายกว่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถไปหาดูกันได้ว่าเกมเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็รอติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับผมนะก็จะเป็นคลิปรีวิวเกม Punishing Game 11นั่นเองหรืออาจจะมีไลฟ์สตรีมวันนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันก็รอก่อนละกันนะครับรอผมดูเวลาเรียนก่อนละกันเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ก็มีวิชาที่ผมไม่เค้าเรียกอะไรวะไม่ได้เรียนอ่ะคือวิชาผมน้อยนะวันศุกร์นะครับเรียนไม่กี่วิชาเองนะครับส่วนใหญ่จะไปเรียนออนไลน์แบบในเว็บอะไรเงี้ย Vision School นะไม่ได้เรียนกับอาจารย์นะครับก็เลยจะชิลๆนะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมทกิลด้วยนะคือกิลคนเข้าน้อยมากช่วงนี้นะครับไม่ใช่คนเข้าน้อยสิมีคนเข้าเลยดีกว่าแล้วก็ช่วงนี้คนเลิกเล่นเยอะมากนะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ตีกิลวอลอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงผมก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละนะคือไม่ชอบตีกิลวอลคือแบบแม่งน่าเบื่อโคตรเลยนะครับผมนะคือมันเป็นโหมดที่แบบไม่ใช่โหมดที่เขาเรียกว่าเป็นสเตทหรอหรืออะไรน่าจะเป็นกิจกรรมหรือแรงสักอย่างนะครับผมของกิลเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเบื่อมากผมก็ไม่ค่อยชอบด้วยนะครับโอเคตอนนี้ก็อัพปุ๊บปั๊บฮึบมันเป็นยังไงไหนบอกหมอสิรู้สึกว่าเราใจเย็นไม่ได้แล้วนะชิปหายแล้วป้อมแตกโอ้ยมันอมตะด้วยนะมันน่ากลัวจริงๆเลยหนุ่มคนนี้แต่ไม่เป็นไรเรามีอมตะนะก็หิวเลือดกันไปโอ้โหสวยนะครับดีนะที่บอสปราบผีผมเป็นสายธาตุแสงนะมันก็ชนะทางธาตุกันเองนะโอเคโอ้โชคดีมากโชคดีมากตอนแรกผมก็ขาดทีมไปแล้วนะไม่มียูนิตบินแต่ว่าก็มีแสดงว่าผมดูไม่ทั่วนะครับผมนะเฮ้ยโอเคคิดว่าจะไม่ไหวเห็นเดินไปแล้วเมื่อกี้อ่ะโอเคขี่ปนังบุญนี่สตันนานมากนะท่านผู้ชมอ่ะมันสุดยอดตาสุดท้ายวันนี้ก็คัดทีมมาสบายๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมที่เขาน่าจะเป็นทีมแจกแต้มนะครับผมเพราะว่าเลเวลกับเรนเจอร์ที่เขาปล่อยออกมาคือมันค่อนข้างจะไม่ได้เก่งมากเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเดี๋ยวด่วนยูนิตบินเข้าก่อนตีแรงขนาดไหนเอ้ยเหมือนเขาเน้นยูนิตบินนะฝั่งนู้นเขาเน้นยูนิตบินนะครับอาจจะไม่ใช่ไอดีแจกแต้มนะครับผมนะอาจจะเป็นกลยุทธ์มั้งไม่รู้เหมือนกันเราก็ตามน้ำไปก่อนตอนนี้ปอมอมตะเสร็จแล้วเดี๋ยวพัดออกเลยโอเคครับจริงๆเราควรจะพัดออกก่อนเนาะแล้วค่อยแช่ไม่ค่อยแล้วค่อยอมตะมันต้องดูเชิงด้วยนะเอ้าเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหแม่งเอ้ยขีปนาวุธพลาดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะตอนนี้เราก็อัพเล่ไปฮึบสลับโยกโยก
โอ้ยโอ้ยโทษทีครับเมื่อกี้มือโอเคชุบชุบชุบไหวไหมป้อมผมก็กลัวจะไม่ไหวโอเคงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วครับผมนะก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามแล้วก็ตัวธาตุมืดเนี่ยรอติดตามว่าจะมีมาไหมนะครับผมในวันที่19แล้วก็คลิปรีวิวเกม Punishing Game Eleven ก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับอาจจะมีไลฟ์สตรีมอาจจะเป็นลงคลิปก็รอติดตามแล้วกันงั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย